รู้ให้ลึกสนิทให้สุดกับหนุ่มหล่อออร่าแรงโดนใจไบรท์วชิรวิทย์มีหลายคนนะครับบอกว่าการที่จะรักใครสักคนเราต้องรู้จักที่มาที่ไปและตัวตนของเขาก่อนนะครับงานนี้ทีมงานเลยจัดให้ตามคำขอนะครับกับประวัติหนุ่มสุดฮอตนะครับที่ไม่ได้ดังแค่ประเทศไทยแต่ดังไกลไปทั่วโลกนะฮะอย่างหนุ่มไบรท์วชิรวิชชีวอารีที่โด่งดังเป็นพลุแตกในบทสารวัตรจากซีรีส์เพราะเราคู่กัน Together The Series นั่นเองซึ่งใครที่รู้จักหนุ่มไบรท์อยู่แล้วนะครับก็จะได้ทบทวนความจำและใครที่เพิ่งจะมาหลงรักก็จะได้ทำความรู้จักกับไบรท์มากขึ้นนะครับไบรท์วชิรวิชชีวอารีเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของเจ้าตัวนะฮะโดยก่อนหน้านี้นะครับหนุ่มไบรท์มีชื่อว่ากุลธรไบรท์เกิดวันที่27ธันวาคม2540นะครับเป็นพิธีกรนักแสดงและนักร้องชายชาวไทยโดยมีเชื้อสายอเมริกันจากคุณปู่และเชื้อสายจีนจากคุณตานะครับส่วนคุณย่าและคุณยายนะครับเป็นคนไทยไบรท์จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษานะฮะจากโรงเรียนอนุบาลสุธีธรจังหวัดนครปฐมส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่นที่134และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขามาร์เก็ตติ้งหลักสูตรนานาชาติหนุ่มไบรท์เข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นพิธีกรรุ่นที่6นะครับในรายการ Strawberry Crab Cake นะฮะทางช่อง3เมื่อปี2556และหลังจากนั้นจึงได้เริ่มมีผลงานทางการแสดงมิวสิกวิดีโอภาพยนตร์และผลงานการแสดงต่างๆนะฮะจนกระทั่งในปี2561หนุ่มไบรท์ได้ออดิชั่นเข้าร่วมโครงการ GMM 25 New Face 2018และได้ผ่านการคัดเลือกภายหลังจึงได้เซ็นสัญญากับ GMM TV และได้เป็นนักแสดงในซีรีส์ชุด Love Song Love Series ซึ่งต่อมาในปี2562หนุ่มไบรท์ก็ได้รับบทพระเอกวัยเด็กในเรื่องรักฉุดใจนายฉุกเฉิน My Ambulance ทางช่องวัน31นะฮะก่อนที่จะกระโดดมารับบทพระเอกในซีรีส์เพราะเราคู่กัน Together The Series ในบทสารวัตรนะครับหนุ่มหล่อที่เล่นตรีได้และมีใบหน้าที่หล่อเหลาโดยหนุ่มไบรท์นะครับก็ได้มาประกบกับหนุ่มหล่อสุดฮอตวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเช่นกันนะครับโด่งดังและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกซึ่งปัจจุบันหนุ่มไบรท์นอกจากจะมีผลงานการแสดงแล้วนะครับงานร้องเพลงก็เป็นอะไรที่เจ้าตัวถนัดและมีเพลงให้แฟนๆได้ร้องตามนะครับและฟังแก้เหงาอาทิขั้นกู้ยังขั้นกู้ตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหมตุบๆจุ๊บๆโอเคนะฮะจนมาเพลงล่าสุด Sad Movie นั่นเองและล่าสุดนะฮะหนุ่มไบรท์ก็ได้รับบทนำในผลงานรีเมคนะครับที่สร้างจากหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องฮานะโยริแดงโกะนะฮะที่ได้รับการถ่ายทอดเป็นซีรีส์ F4 รักใสๆหัวใจ4ดวงมาแล้วนะครับทั่วเอเชียและในเวอร์ชันไทยที่หนุ่มไบรท์ได้รับบทนำนะครับเตรียมออกอากาศในปี2564โดยประกบคู่กับนักแสดงใหม่อย่างตูต้นตะวันที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากด้านชีวิตส่วนตัวของหนุ่มไบรท์นะครับเป็นคนลุยๆเป็นคนสบายๆนะฮะโดยชื่นชอบสัตว์ทุกชนิดยกเว้นตุ๊กแกโดยหนุ่มไบรท์นะครับมีน้องแมวนะฮะชื่อว่าอาเมะแปลว่าฤดูฝนนะครับซึ่งนอกจากความอ่อนโยนทางด้านการเลี้ยงแมวแล้วนะครับหนุ่มไบรท์ยังชื่นชอบการออกกำลังกายทั้งฟุตบอลและชกมวยเป็นอย่างมากซึ่งทีมโปรดของหนุ่มไบรท์นะครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองเมื่อแฟนๆนะครับรู้จักหนุ่มไบรท์มาในระดับหนึ่งแล้วก็อย่าลืมซัพพอร์ตติดตามทุกผลงานของหนุ่มไบรท์กันด้วยนะครับและบอกได้เลยว่านอกจากใบหน้าหล่อๆที่โดนใจหลายๆคนแล้วนะครับหนุ่มไบรท์ยังเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงและการร้องเพลงและมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอีกด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ